จะแนะนำการใช้งานคร่าวๆนะครับเราจะไปกันเร็วเลยนะครับทดสอบระบบเสียมากกว่านะครับจะเป็นฐาน AA นะครับ2ก้อนครับเมื่อใส่ฟิล์มแล้วห้องก็จะเปิดกล้องก็จะสามารถทำงานได้เลยนะครับนี่เป็นปุ่มเปิดแฟลชนะครับสังเกตว่าถ้าไฟเข้าเนี่ยมันจะดังวิบวิบนะครับวิบทางแล้วอีกสักพักก็จะขึ้นไฟเขียวตรงนี้แบบพร้อมถ่ายหน้าเลนสำหรับตั้ง ISO นะครับหมุนตรงนี้คือสมมติเราเลือกใช้ฟิล์มตัวนี้100นะครับเราก็ตั้งไปที่100ต่ำสุดที่50นะครับถ้าใช้ฟิล์ม25ก็ตั้งที่50นะครับถ้าใช้ฟิล์มที่500หรือ800ก็ตั้งที่400เนี่ยครับปุ่มนี้เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับก็รันตัวนี้นะครับเป็นที่ตั้งเวลานะครับปุ่มชัตเตอร์นะครับล็อกชัตเตอร์นะครับอันนี้เปิดเพื่อกอฟิล์มกลับนะครับปิดถ้าไม่ให้ฟิล์มบันทึกต่อไปนะครับจากเหงื่อนะครับจากมือลองใส่ฟิล์มกันเลยครับคืออย่าให้ฟิล์มเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ยัดกลับมาก็ได้ครับอาจจะต้องลองยิงดูก่อนนะครับดูให้เต็มที่สักทีพร้อมภาพที่หนึ่งครับกรณีที่จะตั้งบันที่ลงฟิล์มครับคือเราจะดูที่ตรงนี้นะครับอันนี้เราปิดไว้ถ้าเราเปิดก็เรากดลงครึ่งจังหวะนะครับก็จะมีสักครู่นะครับอาจจะมองยากหน่อยคือมันถ่ายไม่ค่อยจะเห็นนะครับแต่ว่าถ้าเราตามองมันจะต้องได้มุมมันด้วยนะครับมันถึงจะเห็นอ
คือมันจะเป็นวันที่นะครับเจ็ดเก้าสิบสามนะครับคืออันนี้คือปีนะครับคือถ้าเราหมุนตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับให้เรามองจากข้างในคือไกลสุดอยู่ที่ปีเป็นเลขเก้าศูนย์นะครับคริสตศักราชที่เก้าศูนย์ขอไปนะครับที่97นะครับที่97เริ่มต้นที่82ครับ82ถึง97ปีนะครับ82ถึง97คริสตศักราชเดือนก็จะตรงอันนี้ก็จะวันที่ก็จะตรงนะครับจะมี31นะครับเดือนก็12เดือนถ้าเราไม่อยากให้บันทึกเราก็ปิดไว้นะครับถ้าเราจะบันทึกก็นะครับทีนี้กดลงครึ่งนึงเพื่อกดในโหมดที่ปิดกันนะครับถ้าสมมติว่าแสงน้อยนะครับคือไฟเขาจะเตือนบอกเรานะครับว่านี่แสงน้อยนะภาพอาจจะเบลอได้ประมาณนี้ครับชัตเตอร์สูงสุดถึง500เลยครับก็คือเราก็แค่ขยับไปที่แสงโอเคนะครับแสงโอเคกดครึ่งนึงก็จะไม่ติดนะครับก็จะไม่เห็นไฟเตือนปิดอยู่ครับน่าจะมองไม่ค่อยทันเท่าไหร่ถ้าแสงน้อยสปีดชัตเตอร์ก็ต่ำก็จะมองเห็นตอนนี้แสงสว่างมากนะครับก็อาจจะมองไม่เห็นถ้าเปิดแฟลชก็จะได้ยินเสียงเป็นไฟส่องนำทางนะครับในกรณีที่เราถ่ายปั๊บเราก็จะเข้าโฟกัสจะโชว์ตรงนี้นะครับสมมติว่านะครับเราถ่ายในระยะประมาณ3เมตร4เมตรนั่นนะครับประมาณไม่ถึงนะครับถ้าเป็นระยะอินฟินิตี้ก็จะสักครู่นะครับนี่ก็จะโฟกัสในระยะอัตโนมัติครับโฟกัสอัตโนมัติคือเขาจะไม่โชว์ในนี้นะครับก็ให้ใช้การกดครึ่งนึงเพื่อการเข้าจะเล็งโฟกัสแล้วก็อัตโนมัติด้วยนะครับ
โฟกัสแบบผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เมื่อถ่ายเสร็จปั๊บก็จะกอฟิล์มกับอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะกอฟิล์มกับอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะเอาฟิล์มไปล้างได้เลยนะครับใช้งานครับผมตั้งเวลาก็สายแบบห้อยได้ฝาหน้าแท้ครับหายากของกล่องกดฝาเนี่ยครับสวยหน่อยครับ